แท่นปูนขนาดใหญ่ของโรงแรมแห่งหนึ่งทอดเป็นทางยาวไปจนถึงทะเลในตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะพื้นที่ด้านข้างสังเกตนะคะว่ามีการทำบันไดลงไปที่หาดทรายขาวด้วยจนทำให้ถูกร้องเรียนว่านี่เป็นการก่อสร้างลุกล้ำและต่อมาผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคตราดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกาะช้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ชี้แจงนะคะว่าซื้อที่ดินแปลงนี้มานานกว่า35ปีแล้วก็มาลงทุนก่อสร้างโรงแรมเมื่อกว่า20ปีก่อนแต่ว่าในช่วงมรสุมทะเลก็มีคลื่นรุนแรงกัดเซาะชายหาดฝั่งหน้าโรงแรมและใกล้เคียงค่ะทำให้โรงแรมต้องสร้างแท่นปูนเพื่อเป็นแนวกันคลื่นโดยเป็นการก่อสร้างวงกลมหินกันคลื่นเดิมที่มีอยู่และไม่มีการทำรั้วปิดกั้นทางเดินลงหาดสาธารณะแต่เมื่อมีคนร้องเรียนว่าส่วนที่ก่อสร้างเพิ่มอาจจะเกินจากเอกสารสิทธิ์ก็พร้อมจะรื้อถอนออกแต่ยังต้องรอให้ทางที่ดินอำเภอเกาะช้างมาตรวจสอบรังวัดเราไม่ได้เจตนาบุกรุกทะเลแต่เราทำหน้าที่ของเราคือเราเป็นคนทำรีสอร์ทเราก็ต้องป้องกันในอาชีพเราไม่ให้คลื่นลมเนี่ยมันมาล้วงดินล้วงชายหาดของเราไปนะคะเราก็ทำตามหน้าที่แต่เราก็พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงก็รอดูรังวัดดูความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ยินดีและเราก็กำลังอยู่ในระหว่างการเช็ครังวัดอยู่ก่อนหน้านี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดและชุดตรวจเกาะช้างลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกร้องเรียนค่ะจนได้ข้อสรุปว่าที่ตั้งของโรงแรมอยู่นอกพื้นที่รับผิดชอบของที่ดินกองทัพเรือโดยเป็นพื้นที่กันออกจากเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและปัจจุบันโรงแรมก็มีเอกสารสิทธิ์เป็นนส.3ก.โดยสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และปลูกสร้างก่อนปี2554ซึ่งเจ้าของที่ก็ยินดีที่จะทุบทำลายส่วนที่เกินจากเอกสารสิทธิ์นะคะขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเข้าการรังวัดขอบเขตพื้นที่จริงจากเจ้าหน้าที่ค่ะ